สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงมยายราบพยายักษ์เจ้าแห่งเมืองบาดาลและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญรับฟังได้เลยครับมยายราบเป็นโอรสเท้ามหายมยักษ์กษัตริย์เมืองบาดาลองค์ที่สองและนางจันประภาสีมีพี่สาวหนึ่งคนคือนางพิลากวนภายหลังเมื่อเท้ามหายมยักษ์สิ้นพระชน มัยาลาได้ครองเมืองบาดาลสืบแทนก่อนตายมหายมยักษ์ได้สั่งเสียว่าอย่าไปยุ่งกับทศกันผู้มีศักดิ์เป็นลุงเพราะจะทําให้เป็นภัยต่อเมืองบาดาลต่อมามัยาลาได้ไปเรียนวิชากับพระฤาษีสุเมร ที่เชิงป่าหิมพานจนมีวิชาแก่งกล้ารวมทั้งยังสามารถถอดหัวใจได้จึงถอดหัวใจไว้ในแมลงผู้แล้วนำไปซ่อนไว้ที่ยอดเขาตีกูดไมยราบได้พบมัชฉานุลูกของนางสุพรรณมัชฉากับหนุมานที่คอดทิ้งไว้บนหาดทรายจึงเก็บมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อทศกัณฐ์ได้มาเชิญให้ไมยราบไปช่วยลบแม้นางจันประภาสีมารดา จะห้ามปามไว้ไมยรา,าบก็ไม่เชื่อฟังและได้ไปสะกดทับและลักพาพระรามไปซ่อนไว้ที่เมืองบาดานโดยใส่กงเหล็กขังไว้ที่ดงตาลเพื่อรอต้มให้ตายพร้อมกับวัยวิกหลานชายบุตรของนางพิลากวนที่ไมยายราบกล่าวหาว่าเป็นกบฏ หนุมานจึงตามไปช่วยและได้พบกับมัชชานุหานุมานจะให้มัชชานุบอกที่ซ่อนพระรามแต่มัชชานุยังกระตันยูต่อมายาลาบก็ไม่ยอมบอกตามตรงแต่บอกใบ้ว่ามาทางไหนให้ไปทางนั้นหนุมานจึงมุดลงไปในสายบัวเหมือนกับที่ลงมาครั้งแรกและในที่สุดหนุมานก็ฆ่ามายาลาบตายไวยวิกบุตรของนางพิลากรนจึงได้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงบาดาลองค์ที่สี่ ก็จบแล้วครับสำหรับประวัติมายาลาบฉบับยอ่อวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ